ก็สู่รายการค่ะทิพย์นะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็จะได้ลุ้นกันด้วยนะคะสำหรับปฏิทินมหามงคล2559นั่นเองนะคะก็พิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความค่ะส่งมาที่422-1606ถ้าเกิดท่านไหนนะคะที่อาจารย์ได้เรียกชื่อนะออกแบบลายเซ็นวิเคราะห์เรื่องราวนะคะก็รีบส่งจดหมายแนบซองเปล่าเดี๋ยวจะแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการกันด้วยนะคะจะได้จัดส่งไปทินกลับไปให้การเป็นสิริมงคลด้วยครับเอาละมาเอสเอ็มเอสกันเลยดีกว่าค่ะเอสเอ็มเอสนี่เลยครับคนชัดชัยจะได้ย้ายกลับทินเกิดเมื่อไหร่กลับทินเกิดปกติก็ไม่กลับแล้วครับกลับทินเกิดนะฮะ2ปีต้นๆเลยนะฮะรออีกนิดนึงนะฮะ2ปีขยับปรับเปลี่ยนแต่ว่าณรอบปีนี้ก็ต้องอดต้องทนน้ำอดน้ำทนจะทำให้ผ่านสิ่งที่คุณกังวลกังขาออกไปได้ดีทีเดียวเกี่ยวครับท่านคุณชัดชัยนะครับสู้ต่อครับคุณชัดชัยเก่าทารีSMS ต่อมาค่ะคุณนพธวัชชัยหน้าที่การงานสุขภาพโดยรวมรอบปีหน้าเป็นอย่างไรแล้วก็ทำบุญเสริมค่ะครับในรอบปีหน้านะฮะถ้าสุขภาพประมาณเริ่มดีขึ้นแล้วทิศทางที่ป่วยๆเจ็บๆหรือว่าที่กังวลอยู่ไฟเขียวผ่านตลอดแต่การงานของคุณมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนที่อยู่รอบๆข้างนะฉะนั้นแล้วเราก็ไปอยากสนใจเขาอยากทำก็ทำไปแสดงว่าเรามีดีกว่าเขานะแล้วทำบุญเสริมอะไรดีควรจะสร้างพระประจำวันนะฮะแทนตัวเองนะครับคือคำว่าแทนเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นตัวแทนเราไม่ใช่นะแทนก็คือบุญบารมีของเราเนี่ยตอนนี้นะฮะการสร้างพระประจำวันจะทำใหผ่านพ้นเรื่องของการนะฮะมีปัญหาเขาเรียกว่ามีแทรกแซงเรื่องดวงตกมั่งนะปีชงบ้างต่างๆการสร้างพระเป็นศาสนาพุทธะเนี่ยจะทำให้ความสว่างสวยในจิตดีขึ้นหรือไปต่อยอดพระอุโบสถที่พวกเราได้ทำอยู่วัดโอ้โหที่โครงการของบูธาทำเนี่ยหลายวัดไปทำสร้างวัดหนึ่งวัดใดก็ได้แล้วก็เอาทรัพย์ปัจจัยไปซื้อปูนซื้อทรายที่วัดเลยยิ่งดีครับนพธวัชชัยนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณรุหานนะคะอยากให้ช่วยออกแบบลายเซ็นด้วยค่ะรุหานนะครับรับลายเซ็นนะจากกรุงเทพไปเลยนะครับทุกท่านนะคะที่ได้ออกแบบลายเซ็นจากอาจารย์หรือว่านะคะวิเคราะห์เรื่องราวอย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าเดี๋ยวจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาด้วยรุหานนะครับที่ใช้ลายเซ็นอย่างนี้เพราะว่าเป็นการสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟให้ประกอบเป็นอาการทั้ง32นะครับเป็นอัคระเตโชธาตุเป็นมนุสมบัติหรือว่าเป็นดินน้ำลมไฟก็ได้แล้วแต่จะเด่นธาตุใดธาตุหนึ่งที่ออกแบบไปตามนี้เลยครับSMS ต่อมาค่ะคุณอนงค่ะเลขบัตร347การเงินโชคลาภหนี้สินจะลดลงบ้างไหมคะไม่ครับหนี้สินยังไม่ลดลงครับอนงยังต้องอดทนรอคอยไปก่อนปีเก่ายังคิดว่าปีใหม่ยังคิดว่ามันจะดีปีนี้นะฮะถ้าเราไม่ปรับปรุงในสภาวะนะสิ่งที่เป็นกังวลกังขากับเรื่องเงินก้อนเงินกำที่เคยลงทุนไปมันติดลบได้แต่เงินเก่าเงินใหม่เงินใหม่ที่จะมาเนี่ยมันเป็นเงินที่จะต้องแปรรูปไม่ทันนะเพราะว่ามันเป็นเงินมีดอกนะต้องระวังนิดนึงมีบ้านก็อยู่ไม่ได้สักที64/73นะฮะตรงนี้เป็นแรงพัดภาคเป็นแรงเกิดขึ้นนะครับแม้แต่เครือญาติแม้แต่คนใกล้ชิดก็อยู่ยากนะครับฉะนั้นแล้วทำใจนิดนึงกับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยตรงนี้นะครับอนงครับขอให้ผ่านพ้นแล้วก็ขอบารมีครูนะศรัทธาครูบูชาพระมอบปฏิทินด้วยนะครับหนึ่งแผ่นหนึ่งท่านเลยนะครับนะฮะใครส่งมาก็มอบให้นะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณรุ่งทิพย์นะคะเกิดวันสิ้นปีขอพรจากครูหัตถาด้วยนะคะปีหน้าจะดีหรือเปล่าขอพรให้คุณรุ่งทิพย์แล้วก็แฟนรายการทุกท่านที่เกิดตอนสิ้นปีดีนั้นที่เขามี31วันถ้าก็มี30วันนี่ยุ่งเลยไม่ถึงนะฮะรอคอยนะฮะวันเวลาวันนี้มาถึงแล้วก็ขอให้นะผ่านพ้นจากสิ่งที่เป็นทุกข์กำจัดโศกกำจัดโรคไร้โรคคาพยาธิอันตรายใดๆจงสูญหายไปให้กับท่านแล้วก็ผู้ชมรายการที่เกิดเดือนนี้เดือนหน้าเดือนไหนๆนะที่เป็นศิษย์มีครูเนี่ยขอให้ศรัทธาครูบูชาพระชนะมารทั้งปวงด้วยเทอญนะครับคุณลุงทิพย์ครับ SMS. แล้วก็ได้ปฏิทินด้วยครับปฏิทิน1แผ่นให้กับคุณลุงทิพย์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเทวันนะคะดวงชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเหนื่อยมากครับเทวันนี่เขาบอกว่าชีวิตสภาวะเราเนี่ยติดทองหลังพระไม่ว่าญาติผู้ใหญ่คนใกล้ชิดหรือว่าการงานฉะนั้นการติดทองหลังพระบ่อยถือว่าดีพระเนี่ยเวลาติดเต็มหลังแล้วท่านก็จะสว่างมาแสวงมาด้านหน้ารอเวลาหน่อยเดียวนะฮะอย่าน้อยเนื้อต่ำใจในช่วงนี้ช่วงหลังๆเนี่ยสังเกตไหมเทวันเนี่ยจะเป็นคนน้อยเนื้อต่ำใจในช่วงสภาวะนะสิ่งที่เราต้องเกิดต้องเจอมันหนีไม่พ้นหรอกนะให้คนอื่นไปทำก็ไม่ได้ฉะนั้นเรามีอะไรดีฝากคนอื่นไหลเข้าอย่าไปท้อ
เหนื่อยบ้างนะครับมันเป็นปกติเหนื่อยได้แต่จะท้อท้อได้แต่ถอยนะฮะถอยได้แต่อย่าหลับแต่ถ้าหลับก็ต้องตื่นนะฮะเพราะว่าตื่นเพื่อให้ความแกร่งกล้ามันเกิดขึ้นเราต้องคิดว่าเราต้องเก่งต้องแกร่งมีครั้งหนึ่งนะฮะผมเคยคิดเลยว่าผมไม่ทำอะไรไม่สำเร็จพระเนี่ยคนอื่นเขาสร้างกันเยอะแยะนะคนอื่นเขาใช้เงินกันนะจะสร้างสำเร็จไหมนั่งหลับตาแล้วบอกว่าหัตถาต้องเก่งกว่าคนอื่นเขาอันนี้พูดกับตัวเองนะไม่ได้ชมนะต้องเก่งกว่าคนอื่นเขาต้องชนะอุปสรรคให้ได้แล้วอย่ารอคอยความหวังจงเดินไปข้างหน้าพร้อมกับคำว่าสำเร็จจะรอคอยคนอยู่ค่ะครับคุณเทวันนี่แหละให้กำลังใจตัวเองกันด้วยแบบนี้เนาะ SMS ต่อมาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณรัตนานะคะรถตกบอกว่าปี2557ตรงรถตกถนนตาตาจะบอดตกถนนตาจะบอดปีหน้าจะดีขึ้นบ้างหรือเปล่าก็คือมีอุบัติเหตุรถตกถนนเลยตาจะบอดเกือบจะบอดปีหน้าจะมีแบบนี้อีกไหมปีหน้าทุเลาว่าปีนี้นะเราเองเราก็ทำสภาวะกรรมเกิดขึ้นกับสัตว์ใหญ่บ่อยๆไงสภาวะปีเก่าผ่านไปปีใหม่กำลังจะเริ่มต้นนะอะไรก็ต้องดีฝ่าถ้าเราเป็นคนดีไหมล่ะถ้าเป็นคนดีมีครูบาอาจารย์ที่ดีมีศีลธรรมที่ดีมีความคิดที่ดีปีหน้าเฮงและรวยครับนะเกิดเป็นสงการด้วยเนี่ยนะครับอ๋อ13เมษายนเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะสงการก็ส่งไปทีนะฮะจะได้อวยพรให้ครับคุณดวงใจค่ะเลขบัตร300เป็นไม้มา5ปีแล้วค่ะจะได้คู่อุปถัมภ์หรือเปล่าลักษณะคู่เป็นอย่างไรโอ้เกิด2503ไม่อาจารย์เลขบาทโอ้ยแต่ผมก็อายุแฟนผมไม่ดีเลยเลขบาท300เป็นไม้นี่ก็บอกว่าเป็นไม้มาแล้ว5ปีนะฮะจะได้คู่อุปถัมภ์ไหมคู่อุปถัมภ์ก็คือเป็นคู่ที่มีตำหนิแล้วก็เป็นคู่ที่อายุมากกว่าตามนั้นเลยนะฮะลักษณะคู่ท้วมนะฮะเป็นคนท้วมนะฮะไม่สูงนะครับแล้วบูชาอะไรดีนะครับบูชาพระพุทธานจอมราชันนะครับนะคู่ครองก็ดีเขาบอกว่าคนที่ไหว้พระนะเคารพรับน้องครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นคนที่คิดดีเนี่ยก็ต้องหาคู่ครองที่อารมณ์ความรู้สึกคล้ายๆกัน อยู่ด้วยกันต้องมีอะไรเหมือนกันถ้าเสมอเหมือนถ้าบุญเท่ากันเกิดเจอกันได้แต่ถ้าเราดีฝ่าเขาไม่ดีสักวันก็ต้องเลิกลานะครับนี่แหละนะ SMS ต่อมาค่ะคุณมานัสคุณมานัสกวีเลขบัตร260นะคะชีวิตไม่ค่อยราบรื่นเงินขาดมือตลอดหาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้มานัสกวีเนี่ยนะฮะบ่นตลอดนะฮะบ่นแล้วบ่นอีกมันก็เป็นอย่างเงี้ยคำพูดคำบ่นเนี่ยทำให้ชีวิตไม่ราบรื่นจริงๆถ้าเราคิดว่าเราชีวิตเราไม่ดีเลยเนี่ยใจมันไม่สู้ต่อนะพอแบบราบรื่นปุ๊บเนี่ยเราก็ไปโทษดวงชะตาฟ้าลิขิตจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะน้ำพักนั่งแรงเราทั้งนั้นนะไอ้ที่ขยันก็ได้ตังมาไอ้ที่ขาดมือมาก็เพราะเราไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นเกินไปฉะนั้นอดรนทนใจนะครับพยายามนะฮะหาเสบียงบุญมาคู่กับเสบียงการที่เป็นทรัพย์สินนะฮะมรกวีจะได้ผ่านพ้นไปตอนนี้มันไม่ใช่ราบเรือไม่ใช่ว่ามันติดเฉพาะตัวเราคนอื่นเข้ามาเขาเอาเปรียบเราด้วย มันเลยว่าไม่สมบังดังที่คิดค่ะนั้นคิดใหม่ทำใหม่นะครับฟ้าใหม่ยังมีปีหน้ายังมานะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอภิชานะคะเลขบัตร385เลขบ้านใน799/1ดีหรือเปล่าอาชีพเสริมทำอะไรดีมีโชคลาภก้อนโตไหมคะเน้นกันก้อนโตก้อนโตไหมคะเวลาพูดก้อนโตต้องตาโตๆด้วยนะฮะ ถ้าก้อนเล็กก็ไม่ได้เพราะอภิชาเนี่ยในจังหวะเขาเกือบลุ้นนะฮะหลายทีแล้วก็จะได้ก้อนใหญ่ๆค่ะทุกคนรู้ไม่ได้คลาดตลอดใช่ไหมคือมันมาเรื่อยๆนะฮะแต่จะเอาก้อนใหญ่สักครั้งนึงหวังยากนะฉะนั้นลายเซ็นเตโชติค่ะหรือว่าเฉินเตโชธาตุนี่เองเอ๊ะเดี๋ยวจะสะกดหายไปอ๋อเตโชติไม่มีนะเตโชธาตุมีอยู่ครับอภิชาครับทุกท่านนะคะที่ส่งเอสเข้ามาแล้วอาจารย์แบบลายเซ็นวิเคราะห์เรื่องราวอย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าเดี๋ยวจะแต้มจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการกันด้วยเอสเมสต่อมาแป้นเลยนะฮะครับเอสเมสต่อมาค่ะคือบางคนเนี่ยเขาได้ลายเซ็นไปเขาก็ชื่นใจนะฮะเอาไปใช้นะสวยตอนใช้แต่รวยตอนสวยเซ็นสวยน่ารวยตอนใช้ค่ะมิตรภาพเลขบัตร139เป็นยังไงคะลายเซ็นได้แล้วครับ139เนี่ยเลขโคจรกับสิ่งที่รักที่หวงนะฮะอาจจะต้องทำใจทำจิตกับสิ่งที่เพื่อนฝูงคนรักเนี่ยเอาเปรียบนะช่วงนี้อย่าไปคุยเยอะคุยตอนนี้เสียเปรียบขาดทุนขาดดุลการค้านะฮะเราคุยน้อยๆนะฮะแล้วค่อยๆเป็นไปใหม่มิตรภาพต้องเริ่มต้นรอบปีใหม่ด้วยการลงทุนด้วยทันประกอบกิจการหรือว่าตัดสินใจด้วยลำแข้งตัวเองเพราะหาคนพึ่งยากครับมิตรภาพนะลายเซ็นได้แล้วก็ไม่ให้แล้วแต่ว่าเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับปฏิทินไปนะคะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมชื่ออะไรเอ่ยชื่อสายใจค่ะคุณสายใจนะคะเป็นผู้โชคดีที่ส่ง SMS เข้ามานะคะแล้วก็เลขบัตรประชาชนนะที่ส่งเข้ามาด้วยก็คือ701ค่ะคุณสายใจอยู่จังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดตรังค่ะตรังอ๋อจังหวัดตรังแถวห้วยยอดเลยครับค่ะ
โอ้ซาลาเปาอร่อยแน่นะครับนะช่วงว่างก็เอามาส่งบ้างครับนะครับเคยไปทานซาลาเปาป่ะนะฮะในตัวเมืองคุณสายใจคะยังอยู่ไหมครับยังอยู่มาดูกันนะฮะ701บอกได้เลยว่าโอ้โหใจข้อใจกว้างดังนาทีทานทนคือใจกว้างดังมหาสมุทรนะฮะใครขออะไรให้นะฮะขออะไรก็ได้รับก็เป็นคนมีน้ำใจจริงๆนะเลยชื่อสายใจแต่701เนี่ยบอกว่าสภาวะช่วงนี้ให้แล้วเกินลิมิตละมันเริ่มจะติดลบมันเริ่มจะรอตัวเรื่องการเงินสังเกตไหมมันมาพร้อมๆกันแล้วนะฮะคือตอนนี้มาขยักขย่อนไอ้ตรงนี้ก็เคลียร์แล้วสุดท้ายแล้วรอบเดือนหน้ารอบปีใหม่จะมาถึงก็ต้องเคลียร์เขาอีกนะฮะมันจะติดลบเพราะว่ากลโกงของคนไม่ซื่อนะมีนะใช่ไหมต้องระวังนะฮะเจอโกงแบบโกงไม่ใช่ครั้งเดียวโกงซ้ำซ้อนโกงซ่องเงื่อนโอ้ยมีเงื่อนงำหลายซับหลายซ้อนอ้าวจริงๆทั้งๆที่เราไม่รู้นะเขามาดีๆใช่ไหมฮะเขาคุยดีๆเนี้ยเออเขาเอารอยยิ้มมาแต่เอาน้ำตากลับไปน้ำตาเราเนี่ยเก่าไว้ที่เราเออนะครับต้องใจหนักๆเพราะว่าสายใจนะช่วงเนี้ยไม่สู้ดีกับเรื่องของการเงินเลยต้องระวังเป็นมาเยอะแล้วสิฮะ 4-5 เดือนนี้โอ้โหตึงจริงๆนะครับสายใจครับยังอยู่ในสายไหมครับเออเอาคำถามนะฮะคุณสายใจเชิญถามสุขภาพอะค่ะช่วงปี9จะเป็นยังไงบ้างครับปีหน้าเป็นยังไงแรงตายแรงตายไหมผมแรงไม่ได้นะครับครับคุณที่คุณนะครับปีหน้าเป็นยังไงครับปีหน้านะครับนะเอาพูดไปนะผมก็ฟังพอได้บ้างนะครับมาดูกันปีหน้านะครับปีหน้าสายใจต้องบวชนะฮะบนบานสันกล่าวหรือว่าตั้งใจคำว่าบวชเนี่ยนะฮะชีพามก็ได้นะครับบวชชีพามนะต้องถือศีล8เพราะตอนนี้นะในสภาวะเราไม่ค่อยจะสู้ดีกับเรื่องการใช้ชีวิตที่อยู่กับการคลองเรือนนะครับปัญหาเกิดขึ้นระยะหนึ่งนะเอาอย่างนี้ละกันนะครับช่วงส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับปีเก่านะครับ1 31ก่อน31ถึงวันที่15เนี่ยช่วงนี้บวชสัก2วันได้ไหมนะถือศีล8ก็ได้แล้วมาปฏิบัติที่บ้านทำได้ไหมเออมาทำซะต้องถือบ้าขาวนะฮะแล้วหลังๆเนี่ยเรามีการนะฮะที่จะต้องตัดสินใจนะครับอีกก้อนหนึ่งหนักๆใช่ไหมกลัวว่ามันจะไม่ผ่านแต่ผ่านดีครับมันจะมาช่วงที่กำลังจะไปถือศีลบวชเลยนะครับนั่นแหละคุณจะผ่านพ้นนะครับจะผ่านพ้นนะจ้ะครับคุณสัญชัยถามเพิ่มเติมไหมเอ่ยมาดูกันจะมีปัญหาเรื่องหน้าที่การงานไหมครับจะมีปัญหามันมีไปแล้วนะฮะมันมีไปแล้วนะฮะมันมาแล้วก็มาแรงมาเร็วแต่สุดท้ายก็จบได้ดีนะครับคือทุกคนทุกฝ่ายเข้าใจไงนะฮะคือแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราอ่ะเขาไม่เข้าใจเราเขาคิดว่าเราอะไรก็ได้เราก็ต้องให้ใช่ไหมแต่เปิดเผยไปเลยนี่ใช่ไหมที่ผมบอกอ่ะมันมีไปแล้วนี่ถ้าบอกเปิดเผยไม่ไหวก็คือไม่ไหวช่วยไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วก็มีเทหน้าตักได้แค่นี้จะเอาหรือเปล่าพูดเข้าไปนะพูดเข้าไปให้แรงตรงๆไปเลยว่าไม่ไหวจริงๆนะฮะสุดท้ายเขาก็เข้าใจไหมล่ะมันผ่านไปแล้วไม่หนักเหมือนตอนก่อนเชื่อผมไม่หนักเหมือนตอนก่อนนะครับสุขภาพดีไหมครับสุขภาพสุดยอดดีขึ้นแล้วนะครับไม่เครียดนะครับไม่เครียดดื่มน้ำก่อนนอนเยอะๆแล้วก็ตื่นนอนก็ก่อนแบ่งฟันอีกน้ำอีก2แก้ว3แก้วนะครับมีปัญหาเรื่องช่วงท้องเขาเป็นคนที่ขับถ่ายกับถ่ายยากนะฮะจะมีปัญหาเรื่องขับถ่ายนิดนึงแล้วก็เป็นโรคหัวใจโตต้องระวังนะครับหัวใจอ่ะข้างขวาไหนหัวใจอยู่ข้างไหนครับอยู่ข้างขวาเกือบมันต้องถามเขาชมไปมีรอยยิ้มตลอดนะครับเมื่อมวยเขาอยู่ข้างซ้ายครับนะฮะอยู่กำลังงงเอ๊ะตกลงอยู่ข้างซ้ายข้างขวามมาดูกันนะฮะระวังเรื่องหัวใจโตนะฮะคำว่าหัวใจโตก็คือเหนื่อยนะแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยหอบอ่ะอันนี้ต้องระวังนะเหนื่อยแล้วก็จะพูดเสียงสั้นๆนะเออจะเป็นอย่างนั้นเรายกของหนักทำอะไรของหนักเนี่ยแล้วการโทษนะอายุไอ้คือน้ำหนักนะสมบูรณ์เขาเรียกว่าน้ำหนักนี่มากไหมเออก็70ปาเห็นไหมล่ะก็ถือต้องระวังนะถ้าผู้หญิงเนี่ยมันคือพอท้วมมาพอมีอายุมาปุ๊บเนี่ยใช่ไหมฮะเขาเอาคืนต้องระวังเครียดก็ไม่ได้ยกของหนักก็ไม่ดีแล้วเราเป็นคนที่เก็บอะช่างเก็บไม่ไหวเก็บมาเครียดเนี่ยบางทีเนี่ยติดลบนะใช่ไหมอย่าไปเครียดลืมไปซะนะฮะนะเพราะเราไม่ได้ผิดไงคนที่ให้เราช่วยนะให้เราเข้ามาการรู้ให้ยืมไปเขาไม่คืนเราสุดท้ายเราหนังหน้าไฟใช่ไหมใช่ไหมค่ะเออเห็นไหมมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมใช่ไหมไม่เชื่อดูในกระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวเขียนนัดนู่นนัดนี้ว่าจะคืนสุดท้ายแล้ว3นัด4นัดหายไปเลยจนนัดเลิกขายของก็ไม่มาใช่ไหมครับนั่นแหละเนี่ยเอาละลายเซ็นลายเซ็นหน่อยนึงลายเซ็นหน่อยนึงนะฮะคุณสายใจได้ลายเซ็นไปยังยังลายเซ็นครับมารับลายเซ็นคุณสายใจไปนะครับคุณสายใจเคยเจอครูอัฐาไหมครับยังไม่เคยเจอค่ะ
อาที่ชมอยู่ไม่ได้ดูแล้วครับโอ้ดูรายการอยู่ค่ะผ่านแต่หน้าจอยังไม่เคยใช่ยังไม่เคยเจอแบบในกิจกรรมยังไงก็ยิ้มแล้วรวยนะนะครับอย่าทุกนะฮะทุกนั้นจงละลายหายไปตั้งแต่ปลายปีนี้เลยนะครับครับคืนนี้ก็เอาถุงเท้าวางไว้อ๋อเป็นซานต้าเดี๋ยวซานต้าก็จะเอาโชคลาภไปให้นะครับจ้าเอาครับไปก่อนแล้วกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอ้โหหลายท่านเนี่ยอยู่แบบภาคใต้อยู่หลายที่หลายถิ่นเลยนะคะภาคเหนืออีสานใต้มีหมดครบเลยนะครับเพื่อนคุณต้าเลยคุณต้านี่สุราษฎร์นะครับล้างตายเหมือนกันนักมวยคนที่ไหนคนที่ไหนหนูคุณหมาอยู่เชียงใหม่ไม่ใช่มวยคนเป็นคนที่ไหนอ่ะหนูว่าเป็นคนกรุงเทพอ่ะแล้วที่อื่นไม่ใช่คนแล้วเป็นคนเหมือนกันไปทุกที่กันเลยโอ้กลับมามา SMS กันต่อดีกว่าคุณธัญญาวัฒน์คุณธัญวัฒน์นะครับ718ทำอะไรจึงจะดีมีโชคไหมคะมีคือของเรานี่อย่างนี้นะฮะต้องเรียนทราบว่าถ้าเป็นโชคเสียงดวงไม่มีแต่โชคที่ประเภทว่าขายสินค้านะฮะแนะนำเสนอสินค้าหรือว่าเป็นคนกลางจัดซื้อจัดขายเขาไปได้สวยผมกำลังจะบอกว่าคุณธัญวัฒน์เนี่ยนะถ้าจะให้เจรจาเรื่องที่เรื่องทางเรื่องทำเกียรติสถานหรือว่าเป็นคนกลางจัดซื้อจัดขายเป็นในหน้าตรงนี้มีโชคลาภครับแต่อาชีพอื่นได้เฉพาะประคองตัวตามนั้นนะครับธัญวัฒน์นะครับลายเซ็นนี้เลยทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาแบบนี้แล้วก็อาจจะแบบลายเซ็นวิเคราะห์เรื่องราวนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าที่จะแต้มจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการกันด้วย SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐการดานะคะเลขบัตร014เขียนชื่อมาอะไรเงี้ยบางทีเขียนชื่อตัวเองไม่ถูก นัดเสร็จนัดทะทะเสร็จมีกัลลันกัลลันเสร็จไหนอย่างงี้จะเปลี่ยนชื่อมานะครับถามว่าจะได้ต่อสัญญางานหรือเปล่าเครียดมากค่ะอย่าไปเครียดนะครับนะเมื่อต่อสัญญาไหมมันก็ต้องเครียดแล้วเนี่ยโอ้โหเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับต่อสัญญาไหมโอ้แนวโน้มนะฮะ 40% ที่จะต่อทำใจไว้ครึ่งต่ออีกครึ่งนึงไม่ถึงครึ่งอ่ะหลายส่วนเลยโอ้โหนะฮะจะเจอซ้อนๆอยู่นะครับต้องระวังมีโอกาสไม่ได้ต่อสัญญาด้วยคุยเจรจานะฮะอย่าเครียดนะฮะถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วระวังแผนแล้วก็เดินเข้าหาคุยให้จบนะครับอย่าไปปล่อยเวลาเวลาจะทำให้คุณเสียเปรียบจำไว้นะฮะดูปากผมนะฮะเวลาจะทำให้เสียเปรียบอย่าหลายเซนหน่อยนะคุณนัทกันดาลอยยิ้มเลยลอยยิ้มส่งมอบลอยยิ้มส่งต่อด้วยยิ้มไม่นะจะไปเครียดทำไมนะใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ Jingle Bells